สวัสดีครับเช้านี้นะครับก็มาเปิดน้ำนะครับอันนี้เป็นแหล่งระบายน้ำนะครับเก็บน้ำแหล่งที่2นะครับที่เป็นทรายของชั้นประถมนะครับก็มาบอกวิธีแนะนำอ่ะจริงๆเราล็อกกล่องนะครับกล่องมิเตอร์ไว้นะครับเพราะว่ากลัวหายนะครับนี่ก็จะมาอันนี้ก็คือกุญแจที่เราล็อกไว้นะครับก็มาเปิดตรงนี้นะครับสมมติเราไม่ได้อยู่กันทุกคนครับเปิดไงทำไมแน่นจังเลยดึงแรงหน่อยนะครับแล้วตรงนี้เราเอาลงก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดตัวนี้ออกมานะครับที่เราล็อกไว้เพราะว่ากลัวกล่องตัวนี้จะหายนะครับว่ากล่องตัวนี้เราซื้อมาที่ราคาที่ 3,500 นะครับเราก็เลยต้องล็อกไว้นะครับซึ่งเมื่อก่อนก็มีนะครับแต่อะไรมันอาจจะพังหรือหายนะครับตอนนี้เราได้ปรับปรุงซ่อมแซมนะครับปรับปรุงซ่อมแซมตัวนี้ก็หมดประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับประมาณ 22,000 นะครับในการปรับปรุงระบบน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็มาเปิดคำว่าเรามาเปิดสวิตตัวนี้ขึ้นนะครับเปิดสวิตตัวนี้ขึ้นแล้วก็มาปล่อยน้ำตรงนี้นะครับก็จะมีเสียงขึ้นมาแสดงว่าระบบการทำงานของระบบน้ำทำแล้วนะครับนี่ก็คือจุดปล่อยน้ำจุดที่2นะครับเพื่อให้โรงเรียนมีน้ำใช้ตลอดนะครับให้เพียงพอนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นส่วนยางพาราของโรงเรียนนะครับโอ้ยามเช้าบรรยากาศดีมากนะครับนี่เป็นด้านหลังของโรงเรียนนะครับด้านหลังโรงเรียนก็จะอยู่ในมุมสูงหน่อยนะครับตอนนี้นักเรียนก็ทยอยมาโรงเรียนแล้วนะครับอันนี้คือระบบน้ำแหล่งที่2นะครับเรามีจุดกักน้ำอยู่2จุดนะครับโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มเป็นจุดที่3นะครับเพื่อให้เพียงพอนะครับเพราะต่อไปเราก็จะมีรณรงค์ในเรื่องของความสดชื่นนะครับความสดใสของต้นไม้นะครับก็เลยต้องสร้างแหล่งน้ำไว้เยอะๆนะครับอันนี้คือวิธีการบอกวิธีเปิดปิดนะครับหลังจากเราเปิดเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับหลักตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคือยังติดตั้งไม่สำเร็จทั้งหมดนะครับก็ต่อไปก็จะติดลูกลอยนะครับเพื่อที่จะเวลาน้ำเต็มก็จะได้หยุดนะครับเป็นลูกลอยไฟฟ้านะครับตอนนี้เรายังดำเนินการไม่เสร็จนะครับนี่คือแหล่งน้ำแหล่งที่2ที่อยู่ใกล้บ้านพักนะครับแล้วก็ด้านหลังโรงเรียนนะครับสวัสดีครับ